คุณผู้ชมตอนนี้นะฮะในช่วงทีนโชว์นะครับแท็กแอบย่องนะฮะมาดูความสามารถพิเศษของน้องๆกันนะฮะซึ่งเป็นความสามารถที่เราไม่เคยเจอมาก่อนนะครับก็คือนะครับการนะครับเรียกว่าระบายสีนะครับลงบนว่าวนั่นเองนะฮะนี่โรงเรียนนี้สนับสนุนมากๆเลยนะครับถึงขั้นที่ทำเป็นพิพิธภัณฑ์ว่าวไทยเลยนะครับจะมีความสามารถขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยไม่อยากจะเสียงดังมากนะครับกลัวน้องเนี่ยเดี๋ยวเอาช็อคปาใส่หัวเอานะครับรบกวนสมาธิน้องนะฮะแต่ละคนดูขมักเขม้นดูฮะทำไปทำหน้าสวยไปยิ้มไปหัวเราะไปนะฮะใช้สีอะไรครับเนี่ยใช้สีอะไรครับสีช็อคครับอ๋อนี่ในตัวอย่างนะครับเป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับนอกจากน้องๆเนี่ยจะหน้าตาดีแล้วนะฮะยังมีความสามารถในการทำผลงานศิลปะสวยๆแบบนี้นั่นเองนะครับถือว่านะฮะสมแล้วนะครับที่มีพิพิธภัณฑ์นะครับว่าวไทยนะฮะอยู่ที่นี่นั่นเองครับหากคุณผู้ชมนะครับหรือน้องๆที่บ้านเนี่ยมีดินสอสีนะครับหรือมีกระดาษนะฮะไม่ต้องระบายว่าวนะครับเอามาเป็นระบายความในใจกับพี่ได้นะครับอันนี้ไม่น่าพูดเลยนะขอโทษดีครับวันนี้นะครับผมมีอีกหนึ่งผลงานนะครับสำหรับการประกวดนะครับทำว่าวสวยๆแบบนี้เนี่ยซึ่งที่นี่เนี่ยนะครับเขาเป็นเหมือนกับจุดศูนย์กลางในการประกวดนั่นเองนะครับและผลงานนะครับได้แก่ไม่นะฮะซึ่งหัวข้อของเขานะครับก็คือการท่องเที่ยวไทยนั่นเองนะครับโดยเน้นมาที่แถบนี้เลยครับแถบนี้นี่น้องครับบางขุนเทียนใช่ไหมครับใช่ครับใช่นะครับโอ้โหขอบคุณมากครับน้องนะฮะแถบบางขุนเทียนนะครับก็เลยบอกว่าท่องเที่ยวไทยไปทะเลบางขุนเทียนนั่นเองนะครับเอาละฮะนี่นะครับคือความสามารถของน้องๆนะครับแต่ยังไม่หมดครับเพราะว่าน้องๆโรงเรียนนี้เนี่ยมีความสามารถนะครับในการเซิร์งด้วยนะฮะชื่อเซิร์งชุดนี้นะครับชื่อว่าเซิร์งแยงไข่มดแดงครับเซิร์งแยงไข่มดแดงถูกแล้วนะฮะเดี๋ยวเราได้ไปชมกันอย่างแน่นอนครับว่ามันจะสวยงามแล้วก็เรียกว่าน่ารักขนาดไหนนะครับแต่วันนี้ก็หมดเวลาแล้วสำหรับรายการนะครับรามาทีนแชร์นะฮะติดตามให้ดีๆนะครับทุกวันเสาร์นะครับเวลา 3:30 นนั่นเองสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของวัยรุ่นนะฮะหรืออยากรู้อยากทำความรู้จักกับวัยรุ่นให้มากยิ่งขึ้นนะฮะต้องติดตามชมรายการของเราให้ได้นะครับส่วนวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพร้อมกับน้องๆโชว์เซิร์งนะครับน้องๆเซิร์งหน่อยครับเซิร์งหน่อยครับโอ้ยไม่เซิร์งพี่เซิร์งเองเอาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับเนี่ยจ้างมาคนละ50ไม่ได้เรื่องเลย